ตรงเวลาครับเป็นคนตรงเวลาเพราะช่วงนี้ว่าง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  ตรงเวลาไปล่ะสวัสดีทุกคนนะฮะที่เริ่มจะเข้ามานะครับผมเชื่อว่าผมไม่ได้ว่างคนเดียวครับวันนี้เราน่าจะมีคนที่ว่างกันหลายคนนะฮะ สวัสดีนะทุกคนเริ่มจะเข้ากันมาแล้วสวัสดีครับวันนี้วันอะไรวันพฤหัสนะครับอยู่กับพี่อาร์มนะจ๊ะพี่อาร์มก่อนกันนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเผื่อใครลืมนะครับไม่เจอกันนานไงใช่ไหมแต่จริงๆเราก็เจอกันที่อ่านข่าวได้นะช่อง Workpoint เราก็ยังอ่านข่าวอยู่ทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์นะตอนกี่โมงเอ่ยตอบให้ชื่นใจหน่อยเลยพี่อาร์มอ่านข่าวกี่โมงถึงกี่โมงสวัสดีนะครับสวัสดีโอ้หลายคนเลยอ่ะน้องติ้งน้องข้าวพี่ขวัญนิดหน่อยสวัสดีครับสวัสดีพลพิมลพันธ์ใช่ไหมเดือนเอมี่พี่ติ๊กสวัสดีครับพี่พีสวัสดีครับ never bed a same เหงาไหมล่ะครับไม่เหงาครับมีแมวอยู่อีกหลายตัวแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่นะฮะเอ๊ะทำไมเอาแมวขึ้นมาก่อนพ่อแม่มีพ่อแม่ก่อนแล้วมีแมวสิสวัสดีนะครับทุกคนนะครับพี่เล็กนะน้องฟ้าสวัสดีจริงๆน้องดำพิมพ์หลายคนเลยนะฮะถ้าเกิดไม่ได้พูดชื่อก็ขออภัยแล้วกันเนาะเป็นยังไงกันบ้างวันช่วงนี้วันหยุดใช้คำว่าวันหยุดได้ไหมก็พอไหวอยู่นะคือมันน้องๆที่เรียนอ่ะคงหยุดจริงๆนะฮะเพื่อนก็เข้ามานะภูรินัทเข้ามาด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีเด็กๆทุกคนนะฮะวันนี้ครับพี่อาร์มก็จะมามีกิจกรรมนะฮะสวัสดีแบบพี่เปิ้ลด้วยนะครับมีใครอยากเจอเจ้าสองตัวของพี่อาร์มบ้างนะฮะเชียงใหม่เชียงรายตอนนี้เดินไปเดินมาอยู่หลังบ้านนะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยแมวเป็นไงเวลามันเจอคนมันจะแบบเอาเล็บอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเล่นโหเล็บยาวแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตัดเล็บให้มันซะหน่อยพี่อาร์มก็บอกเดี๋ยวก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งตัดให้มันเดี๋ยวจะตัดให้ทุกคนดูด้วยนะฮะเชื่อไหมว่าแมวต้องตัดเล็บไม่ให้มันไปฆ่าหนูไงถือศีลนะเกี่ยวไหมสวัสดีทุกคนนะฮะทักทายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะพี่หมึกเนาะพี่ฝ้ายกดเจี๊ยบนะฮะบาสกิราติมอ่านผิดขออภัยนะพี่ตูนกันนี้เก๋เหรอกันนี้เก๋คุณกาตนแวแว่นเหรอฮะน้องไอโรเมโยบูมาแล้วคุณปุกกี้ก็มาโอ้โหน้องเฟิร์นล้มขอโทษหัวจะทักเอ้ยโทษทีนะฮะประหนึ่งแผ่นดินไหวไปแป๊บนึงอะเนาะวันนี้พี่อาร์มไปทำกิจกรรมหนึ่งมาใครพอเดาได้บ้างว่าพี่อาร์มไปไหนมาทำอะไรมาขี้อวดไหมสวัสดีนะครับน้องท็อปสวัสดีหลายๆคนเลยนะโอ้โหไม่ได้พูดอีกหลายคนเลยแม่มายืนรอทำหน้าแบบเมื่อไหร่จะได้ตัดเล็บแมวเอามาเลยก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวจะตัดเล็บแมวให้ดูกันนะฮะถูกต้องคุณครูปุ๊กกี้พี่อามไปบริจาคเลือดมานะครับน้องเฟิร์นพูดทีโทรศัพท์หล่นเลยใช่ไหมเอ้ยน้องโดมนี่มือระนาดมือหนึ่งอีกคนเลยนะฮะน้องโดมสวัสดีนะครับโดมท็อฟฟี่อ๋อน้องแมวกินข้าวมื้อเย็นอยู่อยากเห็นไหมว่าน้องแมวกินข้าวเป็นยังไงสภาพหลังบ้านดูได้ไหมแม่เดี๋ยวพาไปดูนะครับห้องครัวจะเป็นห้องกินข้าวของน้องแมวทั้งหลายนะฮะนี่คือดงแมวนะครับดงแมวในสภาพจริงๆนะฮะนี่คือชามข้าวของเขานะครับเราต้องให้เขากินอาหารเม็ดเพราะว่าครั้งหนึ่งอ่ะเราเคยเลี้ยงด้วยปลาทูเข่งใช่ไหมแม่โอ้ยนานมากแล้วปลาทูเข่งเนี่ยเป็นความรู้นะคือให้คือเรามีความรู้ว่าแมวชอบกินปลาทูใช่ป่ะก็เลยซื้อแต่ปลาทูให้มันกินกันปรากฏว่ามันเป็นโรคไตนะฮะเพราะว่าปลาทูเนี่ยมันมีโซเดียมสูงไงเป็นโรคไตไปหลายตัวเลยมั้งใช่ไหมหลายตัวเลยอ่ะจนสุดท้ายแล้วมันก็จากเราไปนะฮะก็
็เลยเปลี่ยนเจนว่าเรายอมลงทุนซื้ออาหารแมวที่ดีหน่อยเนาะให้เขาได้อยู่กับเรานานๆนะครับแล้วมันก็ต่างนะแม่คือพอมันกินอาหารเม็ดแล้วว่าขนมันก็จะนุ่มขนมันก็จะสวยใช่แล้วพี่นุชบอกว่าเข็มกลัดบริจาคเลือดครั้งแรกจริงๆแล้วอามบริจาคเลือดมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าไปตามโรงพยาบาลซะมากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สภากาชาดครับก็ได้มีความรู้อะไรเดี๋ยวค่อยเล่าสู่กันฟังอะเนาะอร่อยไหมอะฮะอร่อยไหมครับคุยกันหน่อยอร่อยไหมฮะอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับงามงามงามสวัสดีนะครับครูพี่เบิร์ตใครอยู่อุบลนะฮะไปเรียนพิเศษกับครูพี่เบิร์ตได้นะฮะแต่ช่วงนี้คงต้องเรียนออนไลน์นะครูพี่เบิร์ตนะอ้วนอันนี้น้องฝ้ายบอกอ้วนนี่คือแมวหรือใครนะอะไร แม่โอ้โหอร่อยไหมครับคนนี้ชื่ออะไรครับไหนตอบไปชื่นใจสิน้องๆทุกคนคนนี้ชื่ออะไรตัวเนี้ยไม่เงยหน้าเลยโอ้โหพี่ไอซ์สวัสดีพี่ไอซ์นะครับพี่ไอซ์สรัญญูจำเพลงฉันไม่ใช่ของผมได้ My God รู้อายุก่อนเลยพี่น้องคนนี้ชื่ออะไรโอ้เดี๋ยวจะโดนตัดเล็บนะเรารู้ตัวยังเดี๋ยวจะโดนตัดเล็บนะครับให้พี่นุ่นช่วยหน่อยครับพี่นุ่นใช่อันนี้เชียงใหม่อันนี้เชียงรายนะครับโอ้โหพี่นุ่นมือวางอันดับหนึ่งครับผมดูหน้าโอ้ยเสียงมันแบบสะท้านมากนี่คือเหตุผลที่อาร์ไม่กล้าตัดคือเขาไม่ได้เจ็บอะไรนะถ้าเขาเจ็บเขาสะดุ้งไปแล้วล่ะแต่ดูจะหูได้ลักษณะแมวนะครับถ้าหูเอ็นไปข้างหลังอย่างเอ็นไปข้างหลังเนี่ยแปลว่าเขาไม่ค่อยแฮปปี้นะฮะเราสังเกตวิธีดูอวัจนภาษาของแมวได้นะฮะได้ยินเสียงไหมโอ้โหเจ็บไหมอะเจ็บไหมอะเจ็บไม่ลูกเจ็บไหมโอ้ยดูเล็บสิหินส่วนทีมันคงแค่รำคาญนะเนาะเพราะก็ตัดประจำนะฮะรู้สึกยังไงครับงามบุตุอยู่รู้สึกยังไงครับงามบุตุให้กินขนมลูกโอ้จะอ้วนจังเลยอ่ะก็แม่อยู่บ้านทั้งวันอ่ะพอแม่อยู่บ้านแม่มันขออะไรแม่ก็ให้กินหมดเลยอ่ะปรากฏแมวอ้วนนะไม่ใช่แม่อ้วนเนี่ยมีคนชมว่าพี่นุ่นเก่งจังไปเสร็จ1ตัวเสร็จมาแล้วอ้าวตัวอื่นเสร็จมาแล้วงั้นปล่อยให้เชียงใหม่กินไปก่อนเชียงใหม่ผอมมากเห็นมั้ยฮะต้องบอกก่อนนะครับคุณแม่เนี่ยไอเป็นภูมิแพ้มาเป็น10ปีนะฮะเดี๋ยวจะวงแตกกันนะว่าทำไมแม่ไอนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่ชอบเหวี่ยงนะฮะนี่เป็นอยู่มาตั้งแต่โบราณนะเย็นใจเนี่ยเป็น10ปีละเย็นใจตั้งแต่พี่อาร์มปี1ตั้งแต่ผมอยู่ปีหนึ่งเนาะกลับมาคุยกันต่อดีกว่านะเฮ้ยมีใครพิมพ์เข้ามาบ้างเนี่ยไม่เห็นเลยเมื่อกี้ขอโทษทีก็เป็นการตัดเล็บแมวโชว์นะฮะในการไลฟ์เนาะแล้วก็หากิจกรรมไปเรื่อยเปื่อยนะฮะแม่ก็ไปด้วยเอ้าทำไมแม่ได้บัตรแข็งอ่ะอ๋อเพราะแม่บริจาคของสภากาชาดมาหลายรอบแล้วคือใครที่ยังไม่เคยบริจาคมาก่อนอ่ะจะได้เป็นบัตรอ่อนครั้งแรกนะฮะจะได้อ๋อแม่เลยไม่ได้เข็มเนี้ยครั้งแรกที่สภากาชาดจะได้เข็มเอ๊ะทำไมไม่ได้เข็มกล้าหาญวะใช่ทานข้าวแล้วครับพี่ติ๊กครับไปสภากาชาดมาเพราะว่าอยากไปดูข้อมูลว่าคือยังไงทำไมคนเขาบอกว่าเขาขาดเลือดมากๆเลยอะไรเงี้ยนะฮะคือโอเคแหละช่วงนี้เราอยู่บ้านใช่ไหมกักตัวเพื่อชาติกันนะฮะซึ่งก็พี่อาร์มก็ต้องทำงานยังต้องไปอ่านข่าวอยู่นะฮะแต่ว่าเราไม่เที่ยวไม่แวะเรี่ยร่ายรายทางอะเนาะแล้วก็ป้องกันตัวเองออกจากรถจริงๆอยู่ในรถก็ต้องใส่นะหน้ากากอนามัยนะปิดเอาไว้เจลนี่ติดเลยนะพูดเรียนว่าอะไรอะมันจะมีว่าทุกกี่ครั้งที่ไปได้เข็มใช่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 มันจะมีมันเป็นขั้นๆใช่ป่ะแล้วก็อะไรนะพูดถึงไหนนะพี่แอมเบลดูดิทั้งตอบทั้งพูดช่วงนี้งงนะฮะอ๋อก็บอกว่าไปทำงานก็คืออยู่ในออฟฟิศแล้วก็ keep social distancing ใช่ไหมคือห่างกัน 1-2 เมตรนะฮะไม่คุยกับใครใกล้ๆเนาะห่างๆกันไว้สังเกตว่าโต๊ะอ่านข่าวอ่ะก็จะห่างกันนะครับรวมไปถึงพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ล้างเจลเนาะทุกจุดของประตูในสตูเวิร์คพอยต์เนี่ยกดแอลกอฮอล์เขาเปลืองมากแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะฮะ
นั่นแหละพี่แอมก็เลยอยากจะไปบริจาคเลือดนะฮะแล้วไปเขาบอกว่าวันนึงเนี่ยโรงพยาบาลทั่วประเทศขอเบิกเลือดจากสภากาชาดไทยประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ถุง 3,000 ถึง 4,000 ยูนิตแต่ทุกวันเนี้ยพอช่วงโควิดมาคนมาบริจาคเหลือแค่ประมาณ500คน500ยูนิตอะต่อวันซึ่งความต้องการคือ 3,000 ถึง 4,000 มันก็เลยไม่พอไงใช่มั้ยมันก็เลยไม่พอนะฮะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนไปบริจาคเลือดนะทุกกรุ๊ปได้หมดเลยนะฮะไปเถอะแล้วก็อย่างแรกคือต้องบอกความจริงคุณหมอนะถ้าใครรู้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทำงานกับชาวต่างชาติไปเที่ยวสนามมวยมาหรือว่าไปเที่ยวกลางคืนมาดื่มเหล้ามีโรคประจำตัวอะไรต่างๆนานาก็อย่าไปดีกว่าเนาะมีคนถามยี่ห้อแมวครับเป็นอเมริกันชอร์ตแฮร์นะครับ2ตัวนี่คือเชียงใหม่กับเชียงรายส่วนแมวไทย2ตัวก็เป็นแมวพันธุ์ไทยนะครับสวัสดีนะครับตามครับพี่ตูนครับพี่อยากไปจัดดีเจช่วงไหนพี่อัมจะพยายามจัดดีเจจากที่บ้านช่วงนี้พยายามจะ work from home นะฮะเคยส่งเสียงไปละไฟล์ส่งจากบ้านไปเลยอะเพราะว่าก็เนาะพยายามจะลดการออกไปนอกบ้านให้น้อยที่สุดนะฮะอย่าไปบริจาคครับแต่กลัวน้ำหนักไม่ถึงน้ำหนัก53ได้ไหมอะอามี่53บริจาคได้ไหมแม่พี่อัมก็ไม่ได้ดูเกณฑ์มาด้วยอะเอาแม่น้ำหนักเกินถามกูรูนี้ดีกว่าครับน้ำหนัก53บริจาคได้ไหมกินเหล้าต้านโควิดได้เปล่าคะไม่ได้ครับผมต้านโควิดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นแอลกอฮอล์ที่จะฆ่าเชื้อโรคนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ากินเลยนะฮะได้53พี่นุชบอกได้พี่นุชนี่เชื่อถือได้เพราะว่าพี่นุชเป็นกฟผ.นะฮะเกี่ยวกับการไฟฟ้านะครับขอบคุณนะฮะหลายคนอะไรไอดอลของการติรนาขอบคุณนะอะไรอ่ะพี่รุธห้ามตำดำด้วาคืออะไรลดความเสี่ยงเนาะให้น้องกินอาหารเม็ดยี่ห้ออะไรวนไปเรื่อยเลยครับมีช่วงหนึ่งรอยัลคานินนะฮะก็หลายยี่ห้อวนๆไปให้น้องไม่เบื่อแม่ใช้ยี่ห้ออะไรอ่ะอัวเดอร์พูดถูกไหมหลายยี่ห้อมากเลยนะฮะหนูน้ำหนักไม่ถึงไม่เป็นไรนะใครที่บริจาคได้ก็ไปนะใครที่น้ำหนักไม่ถึงหรือว่ามีโรคประจำตัวหรือว่ามีความเสี่ยงว่าจะติดโควิดหรือเปล่าเลยเนี่ยซึ่งขอให้อย่ามีเลยเนาะก็อยู่บ้านดีกว่านะฮะใครที่รู้ตัวว่าบริจาคได้ก็ทุกๆ3เดือนก็ไปนะโอ้โหน้องป๊อกปกมือให้เลยนะฮะสาวงามจากจังหวัดตรังของพี่นะบริจาคทุก3เดือนเลยฮะ53ได้ค่ะพี่แตงโมมาแล้วนะฮะเป็นคนที่ทำงานในแลบเนาะป้าผู้บอกว่าน้องกินอาหารเปียกไหมก็กินครับแต่ว่าไม่ค่อยอยากให้กินบ่อยเพราะว่ามันเปลืองไม่ใช่ก็แล้วแต่จังหวะนะครับเดี๋ยวเขาจะเบื่อให้กินอะไรบ่อยมันก็เบื่อเนาะเหมือนเราอ่ะให้อ้าวเหรอแม่กินทุกวันเลยเหรอกินตอนเช้าทุกวันครับผมฮัลโหลลูเนอริซ่านะฮะพี่หมอฟลุ๊กแนะนำหน่อยครับช่วงแชร์ประสบการณ์การทำงานพิธีกรช่วงแรกๆให้น้องๆฟังหน่อยแชร์ประสบการณ์การทำงานพิธีกรช่วงแรกเหรอฮะก็พี่ยังเป็นนักร้องมาก่อนเนาะทุกวันนี้ก็ยังเป็นนักร้องอยู่นะฮะรู้กันว่าร้องเพลงเนี่ยใช่ไหมเป็นคนกลัวการพูดมากๆเลยตื่นเต้นไม่อยากพูดนะฮะพูดแล้วมันแบบคือการร้องเพลงของพี่ยังท่องเนื้อมาท่องในใจว่าฉันจะร้องอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยแต่พูดมันต้องสดๆอ่ะมันต้องคิดมาก่อนมันต้องคิดเดี๋ยวนั้นแก้สถานการณ์เดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะท้าทายมากสำหรับการเป็นพิธีกรจากนักร้องมาเนาะก็สู้ตัวเองอยู่เยอะนะฮะพูดถูกพูดผิดนะเจอประสบการณ์แล้วมันก็ค่อยๆสอนตัวเองให้จนได้ทำงานด้านนี้นะแต่ก็ยังคงต้องฝึกต่อไปนะครับในฐานะที่ทำงานที่โรงพยาบาลช่วงนี้เลือดขาดแคลนมากจริงๆส่วนใหญ่ต้องให้ญาติไปบริจาคจริงๆเนาะคุณปั๊กปุณนะฮะช่วยกันนะน้องๆยังคิดเลยว่าเอ๊หรือว่าหาวาระไปบริจาคกลุ่มกันไหมแต่ต้องรอ3เดือนแล้วสิช่วงนี้ใครบริจาครีบไปบริจาค ก่อนนะฮะครั้งหน้าจะได้บริจาคพร้อมๆกันเนาะแล้วก็ขอบคุณนะครับอัตถาพันธ์นะฮะพี่อันติดตามพี่อันตั้งแต่ Frozen ภาค1ภาค2ชอบมากขอบคุณครับเหมือนฟังเชวดาสั่งสอนโถโหอะไรจะขนาดนั้นพี่เอสจำน้องได้เปล่าครับพี่น้องเอสเอ็กซามจำได้ใช่ไหมใช่เอสเดียวกันไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อัมจะไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับพ
ี่แอมจะไลฟ์กับเพื่อนพี่อาร์มที่ชื่อว่าครูลูกแก้วเนาะเป็นเพื่อนที่เรียนนิเทศจุฬามาด้วยกันเลยแล้วก็เขาเป็นครูอยู่ในโรงเรียนของครูเงาะเป็นครูสอน acting ที่เก่งมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยประสบการณ์เรื่องการอยู่บนเวทีนะแล้วก็จะได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็จะได้ทั้งหลักการใครที่อยากจะรู้เรื่องการแสดงเนาะพื้นฐานครูลูกแก้วก็จะมาพูดคุยด้วยนะฮะหลายคนบอกให้ร้องเพลงนะฮะเห็นจะกันพอประมาณเหรอครับอาร์มี่เอสเดียวกันแหละค่ะดีใจที่จำน้องได้จำได้ครับน้องพลอยไม่เจอกันเลยคิดถึงเช่นกันนะจ๊ะเย้เย้เย้คุณครูปุ๊กดีจ้าพี่ปุ๊กก็มาบริจาคเลือดพร้อมกันทำบุญเป็นหมู่คณะเนาะเผื่อใครกลัวเข็มก็จะได้ไปให้กำลังใจล้อมเตียงอะไรเงี้ยน้องป๊อปสวัสดีนะครับโอ้โหอยู่กันเยอะมากเลยประคองฟังเพลงประคองใช่ไหมคิดถึงโฮมโรนเดอะมิวสิคัลคิดถึงเหมือนกันนะครับน้องเบลสวัสดีนะครับตกใจกันมาใหญ่โตนะฮะไอซ์ทันซ่า9988อ่านให้แล้วนะจ๊ะโปรโมทให้แฟนคลับไปบริจาคเลือดนะครับ เพลงอะไรดีอยากฟังเพลงอะไรอ่ะกลัวเข็มไปน้ำพลอยเดี๋ยวไปบริจาคเดี๋ยวไปจับมือช่วยบีบมือให้เลือดพุ่งจะได้ ให้เลือดพุ่งฝั่งดูก็น่ากลัวเนาะสวัสดีพี่หมอนะครับเข็มไม่ได้น่ากลัวใช่ไหมแตงโมเข็มไม่ได้ใหญ่มากเข็มประมาณหลอดยาคูสำหรับบางคนหลอดยาคูก็ใหญ่นะเราไม่พูดถึงขนาดเข็มดีกว่าพี่อาไม่ดูเลยเอาเงี้ยพี่อายืดแขนให้บอกว่าเชิญเลยครับหมอครับนี่พร้อมไม่เห็นหรอกรูมันเล็กนิดเดียวนะฮะเห็นใช่กันพอมาเวอร์ชันอะคูสติกไหมพี่ยังเลือดกรุ๊ปอะไรให้ทายครับอย่าไปกลัวหมอใช่พระผู้บอกไม่ต้องมองเข็มบีบลูกบอลกี่รอบครับบีบไปเรื่อยๆเลยครับใจรักเหรอครับพี่ปุ๊ A B หนูอยากทราบว่าคนมีโรคประจำตัวสามารถบริจาคได้ไหมคะแล้วแต่โรคนะครับกูรูสามารถตอบได้นะว่าโรคอะไรที่บริจาคไม่ได้ที่พี่อัมจำได้ก็เช่นโรคติดต่อทางเลือดต่างๆตับอักเสบ B โรคตับอักเสบโรคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นเข็มแล้วจะเป็นลมโถพี่ไก่สู้ๆนะ O บ้าง B บ้าง B บ้างมองไม่เห็นเข็มพี่ปุ๊กหลายคนบอกกรุ๊ป B พี่เปิ้ลมีเลือดกรุ๊ป C ด้วยเหรอครับพี่โบบอกว่ากรุ๊ป B นะฮะเฉลยยังให้เฉลยยังเฮ้ยเราไม่จะไลฟ์นานอ่ะเพิ่งเห็นว่ามันมีฟีเจอร์ใหม่ๆเต็มไปหมดเลยอ่ะขอลองกดเล่นได้ไหมน้องพลอยให้คำถามมาว่าอะไรหรอคืออะไรอ่ะแนะนำซีรีส์ไว้ดูแก้เบื่อหน่อยค่ะพี่อาร์มแนะนำซีรีส์อ่ะฮะพี่อาร์มเพิ่งดูKingdom ไปเรื่องล่าสุดนะนะเบาหวานไม่ได้ใช่ไหมครับเฉลยก่อนเดี๋ยวลืมกรุ๊ป F คือสอบตกป่ะกรุ๊ปทำมือก่อนทำไงอ่ะกรุ๊ป B ครับกรุ๊ป B เก่งมากครับใครตอบถูกกรุ๊ป B นะครับสุดยอดเลยนะฮะเฮ้ยเราลองเล่นไอ้นี่ได้ไหมสติ๊กเกอร์อ่ะพี่อัมเรียกหนูทำไมน้องโบดีเลย์หรออุ้ยเทพชาคืออะไรอ่ะโอ้โหพี่อัมรู้สึกว่าเล่นเอฟเฟกต์แล้วมันดีเลย์อ่ะกรุ๊ป B หน้าตาดีกรุ๊ปไหนก็หน้าตาดีถ้าไปบริจาคแล้วก็ตอนนี้ชาเลนจ์เต็มไปหมดเลยเนาะชาเลนจ์เรื่องช่วยโควิดนะฮะน้องๆอย่าลืมอยู่กักตัวอยู่ในบ้านบ่อยๆเนาะอยู่ในบ้านกัน
ท่าที่ทําได้นะฮะถ้าไม่มีเหตุจําเป็นอะไรเนาะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกักตุนอะไรเท่าไหร่หรอกประเทศไทยเราเป็นครัวโลกนะแต่ที่บ้านพี่อาร์มมีข้าวสารเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเราถวายพระอยู่เรื่อยๆนะฮะเวลาไปสังฆทานไปอะไรก็จะได้หิ้วไปได้เลยทันทีแล้วก็ชอบข้าวยี่ห้อนี้นานๆทีจะซื้อก็ต้องเหมารวบนะฮะพี่แอมร้องเพลงใหม่ที่อยากฟังเพลงแฮมิลตันโอ้โหมันต้องแร็ปสิแฮมิลตันน่ะพี่แอมอายุ31แล้วครับปีนี้พี่แอมเกิดปี31แล้วก็อายุ31คนกรุ๊ป B ไม่เจ้าชู้นะเน็ตยังกระตุกไหมอ่ะทำไมอ้ําเห็นคอมเมนต์กระตุกก็ไม่รู้อ่ะกักตัวแต่ไม่กักใจสวัสดีนะครับคุณบันนี่รุทไม่เจอกันนานเลยครับช่วงนี้กักตัวกันเนาะไม่ค่อยได้ออกงานกันอย่าใช้คำว่าไม่ค่อยเลยไม่ได้ออกงานกันเลยเนาะทำไมดีเลย์อ่ะปีนี้32แล้วยังครับยังไม่เข้ายังไม่เต็มฮะกำลังเข้า32ตุกทำไมกระตุก Oh no อ๋อมันเป็นคำถามหรอแล้วให้พี่อัมเลือกจิ้มอย่างเงี้ยหรอระวังนะอยู่บ้านแล้วระวังน้ำตาลไม่ได้เนี่ยพี่อัมจะเล่นละครเวทีอีกไหมยังไม่รู้เลยครับสถานการณ์ตอนนี้เนาะเอาล่ะวันนี้ลงมาให้หายคิดถึงเดี๋ยวร้องเพลงนิดนึงก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ยอมร้องเพลงให้ฟังเนาะร้องเพลงจนช่วงท้ายแล้วกันนะฮะหากใจเธอนั้นเลือกเขาจงไปกับเขาอย่าห่วงถ้าเลือกแล้วจงไปหากมีใครต้องเจ็บช้ำให้มันเจ็บที่ฉันเจ็บใจไม่เท่าไรคงจางช่วยพูดคำลาสักทีให้เรื่องเรื่องนี้เป็นตอนอวสานหวังว่าจะมีแรงทำเพลงใหม่ต่อนะฮะใครอยากฟังเพลงใหม่ก็ช่วยส่งกำลังใจมาเยอะๆนะจ๊ะถูกไหมถูกไปละทุกคนหลับฝันดีพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะเดี๋ยวคงบอกว่าเป็นช่วงกี่โมงนะฮะมาพูดคุยกันพรุ่งนี้ต่อBye.